สวัสดีครับทุกคนไอเหี้ยเอ้ยลืมเลยสัตว์คือจริงๆตอนที่เราเห็นตัวอย่างน,นะผมก็สครีมภาคที่6กอายากรีวิวแฟนชส์สครีมนะใครติดตามมาโดยตลอดจะรู้ว่ามันก็จะกลางๆนะครับก็สนุกบ้างไม่สนุกบ้างนะครับบางคนก็เป็นแฟนสครีมอยู่แล้วนะครับเป็นแฟนโกเฟรชื่นชอบในคาแรคเตอร์ดีไซน์ของมันคือโกเฟรมันถือกําเนิดขึ้นในช่วงยุคสมัยที่ช่วงนั้นมันมีฆาตกรเยอะ แล้วฆาตกรช่วงนั้นนะครับมันก็จะมีเอกลกักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมากมันทําให้เราจดจําได้ง่ายในช่วงยุคนั้นมีของ ออกมามากมายของที่ระลึกว่ากันไปก็คือคาแรคเตอร์มันดังมากแต่ว่าในตัวเรื่องสําหรับผมนะสครีมเป็นภาพยนตร์ที่ถ้ามันไม่เหนือบ่าฟาแรงหรือมันไม่ยุ่งจนเกินไปผมก็อยากดูผมชอบสครีมถึงแม้ว่าจะเป็นหนังกลางๆสําหรับผมนะแต่มันเป็นหนังกลางๆที่ผมรู้สึกว่ามันสร้างความอบอุ่นให้กับเราผมเป็นคนดูหนังสแลชเชอร์คือเราชอบดูอยู่แล้วผมเชื่อว่าใครที่อยากดูสครีมภาคที่6 เกินครึ่งนคุณอยากดูพ่อน้องเจงน่าอเทกา้าใช่หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเจน่าอเทก้าเขาอยู่ในเรื่องเวนส e เด a y ถูกไหมครับจริงๆเจ,จน่าอเทกาเนี่ยเขาก็เล่นหนังแนวเลือดสาดฆาตกรรมอะไรอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะก่อนหน้านี้มันจะมีหนังของ A24 คือเรื่อง X เป็นเรื่องราวของกลุ่มคนเป็นเหมือนกองถ่ายหนังโป๊ ขนาดเล็กที่เขาไปออกกองที่ต่างจังหวัดประมาณนั้นแล้วกันนะครับไอกองถ่ายขนาดเล็กตัวเนี้ยเขาได้ไปเช่าบ้านของคุณลุงท่านหนึง่งที่เขาเปิดให้เช่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะง่ายๆเลยก็คือพวกนี้มาถ่ายหนังโป้ไม่ชวนยาย <laughs> ยายเลยงุดหงิด เล่นแม่งซะเลยเจน่าเทก้าในเรื่อง X เล่นเป็นตัวละครเด่นเล่นเป็นตัวละครหลักด้วยนะยุคสมัยที่เจน่าเทก้ายังไม่โด่งดังเป็นเวนส์เดย์ที่พวกเรารู้จักกันเขาก็มีวิธีการสื่อสารในแบบของตัวเองที่ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องก่อนหน้านั้นเดอะเบบี้ซิสเตอร์คิลเ e อร์ควีมันเป็นภาพยนตร์ที่ผมว่ามันกลางๆงสิ่งที่เกิดขึ้นในเบบี้ซิสเตเป็น อะไรที่เลือดสาดพอสมควรในสกรีมภาคที่6เราก็ได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะคนดูอย่างเดียวนะที่ต้องการจะอยากเห็นเจน่าอเทก้าในภาคนี้เยอะๆตัวผู้จัดและค่ายหนังตั้งใจเมกมากๆตั้งใจแมกๆให้เจน่าอเทก้าเนี่ยออกเยอะๆเพราะว่าตอนภาคที่5มันคือเหยื่อคนแรกออกกิดเดียวน้องออกนิดเดียวจริงๆแล้วอ่ะภาคที่แล้วก็เรียกว่า5เลยก็ได้นะเขียนเป็นสกรีม เฉยๆปีที่แล้วใช่ป่ะเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ภาคนี้ก็ใช้6ต่อเลยนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่ติดอยู่พอสมควร <laughs> ในภาคนี้ผมมองว่าเป็นหนังที่ดูแล้วใช้ได้เลยนะมีหลายช่วงมากที่ผมตื่นเต้นกับมันอะแล้วผมรู้สึกว่าอะเบลล์อัพดีมันจะมีช่วงหนึ่ง ที่ตัวสครีมบุกเข้าบ้านของนางเอกแล้วทาร่ากับแซมเพื่อนๆเ,เ,เขาก็คืออยู่ในนั้นครบหมดนะครับผมแล้วสครีมเขาก็มาแล้วปับ๊บมาไล่ฆ่ากันปุบป๊บปุบป๊บปั๊บปั๊บปุ๊บใช่ไหมแล้วพอเขาไล่ฆ่ากันปับ๊บไอหนุ่มจะา,าหนุ่มข้างห้องหนุ่มข้างห้อง ที่เลตลอดทั้งเรื่องมาเละก็ตลอดผู้ชายคนนี้หล่อ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 หอาไม่เคยหล่อใครแล้วตัวเพื่อนเนเขาก็ซุบซิบกันอยู่แล้วว่าพี่สาวมันต้องมีเลสไนอะไรได้กับหนุ่มข้างห้องแล้วแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีอาการที่ออกของกลุ่มสาวๆเพื่อนๆกันอนไ่อย่เี้เขาบอกว่าอ้าเห็นไหมแอ้เห็นไหมได้กันก็คือไอ้หนุ่มข้างห้องคนนี้ก็คือกุ๊กกิ๊กกันอยู่กับแซมเขาเห็นพอดีว่าเฮ้ ไอ้สคริมฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยมาแล้วมันมาแล้วเชี่ยมันมาแล้วแล้วคันไอ้ซักคันเฮียจริงจังนะเนี่ยไอ้เฮียคันไอซ้ซาดมันจะมีเพื่อนเขาคนหนึ่งคุยโทรศัพท์อยู่ทาร่ากับแซมเขานั่งอยู่ตรงโต๊ะข้างนอกกันนะสักพัก ฆาตากรแม่งมาตัวละครไม่เห็นคนดูเห็นจริงๆสเตปแบบนี้มันเป็นสเตปพื้นฐานนะพอมันเป็นแบบนั้นปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทําให้คนดูอ่ะลุ้นเฮ้ยมึง,ม,งมึงมึงหันไปมึงหันไปสิมึงหันไป <c oughs> <c oughs> เราก็จะลุ้นกูกล็ลุ้นมันหันไปนอกจากกูที่เห็นแล้วยังมีไอ้หนุ่มข้างห้องก็เห็นปกติก็ตกนคุยกันก็ได้ยิน พอมีฆาตกรมาปิดหน้าต่างทั้งคู่ฝั่งนู้นเปิดหน้าต่างแล้วตะโกนเข้ามาก็ไม่ได้ยินไอสัตว์อุปสรรคที่มหายแต่แล้วทั้งหมดมันก็ไล่กันตุ๊บตับ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 ไล่มาจนได้ยินแล้ได้ยินแลเห็นไอหนุ่มข้างห้องแล้วว่าเฮ้ยนี่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 เขามาเรียกอ๋อแล้วเขาจะช่วยเปิดหน้าต่างปั๊บคุณจับบันไดนี้ไว้นะเป็นบันไดพาดตึกอย่างนี้แล้วบันไดพาดระหว่างตึกใช่ป่ะเขาก็บอกว่าข้ามา ข้ามมาห้องผมเลยข้ามมาก็ค่อยๆข้ามทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนไอ้สครีมนี่ก็เข้ามาในห้องนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนตู้ผักกาดไว้แต่ว่าเอริกา้าไอ้สาวคนนี้ถูกแทงโดนกระสุกซุกกระสกระสกกระสว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 กกระสกกระกสักพักให้คนเจ็บไปคนสุดท้ายพวกมึงคือคนดีเสียยุทยาเจ๋งเป้งพวกมึงนี่ไม่ใช้ได้เลยทีเดียวข้ามสะพานคานตอกตอก ต๊อกต๊อกต๊อกสักพักสักรีมพังประตูเข้ามาไอ้สัตว์ตามคิวเป๊ะไม่ต้องใช้แล้วมีดเมิดปักปึ้งตรงตรงข้างขอบหน้าต่างเนี่ปักปักจับบันไดกลัวเอาเลยมี่ยสักพักขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาจะพลิกไปเลยก็ไม่พลิก บิวเนยเจีเ้ยนี่ก็แบบกูจะตุยอยู่แล้วจริงๆกูจะทนพิษบาดแผลแทบไม่ไหวอยู่แล้วนะกูก็ต้องเออเออจะหล่นแรไม่หล่นแรอีสัตว์เลยโคตรเสียวอะ่ะ เสียวท้องอ่ะถ้าจะมีใครสักคนที่ไม่ชอบสครีมแล้วก็พี่มันไม่เห็นจะสนุกเลยคุณไม่ผิดนะครับผมคนที่ชอบสครีมอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่ปกติคนปกติเขามักจะไม่เคยชอบสครีมกันน่ะพูดก่อนแล้วกันนะเผื่อใครที่ไม่ทราบนะครับไม่เคยดูมาก่อนอนะไนะรเงี้ยปกติแล้วไอ้ตัวโกดฟเฟตเนี่ยคือเป็นฆาตากร ไม่ใช่ผีไม่ใช่ปีศาจแต่มันจะมีความเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่หยุดยั้งได้มันยังมีความอย่างนั้นอยู่คือผมเปรียบเทียบก,กับภัยธรรมชาติเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อยๆคลืบค,คลานใส่ตัวเราเรื่อยๆมันจะเหมือนกับอะไรที่มันหยุดยั้งไม่ได้แต่โกดฟ์เฟสอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันไม่ได้เหนือธรรมชาติขนาดนั้นหมายถึงตัวฆาตกรนะครับมันไม่ใช่คนที่ลุก ขึ้นมาจากความตายปีศาจคือมันเป็นฆาตรกรจริงๆแรกเริ่มเดิมทีนูน่นนะครับมันก็จะมีคนเดียวนะครับผมแต่ต่อมาเนี่ยเขาก็เล่านะหนังมันภาคต่อมันก็ค่อยคูณไปเรื่อยๆมันก็จะมีฆาตรกร2คนแล้วเขาก็ใช้ทริกในการมีฆาตรกร2คนเนี่ยอยู่ในภาคที่6นี้ด้วยคือส่วนใหญ่แล้วอะเราดูสครีมอะมีจุดให้ enjoy และคิดอยู่บ้างก็คือใครวะใครเป็นฆาตรกรว่าอะไรอย่างเงี้ย เออมันคนที่ชอบดูสูเปรีมนเขาจะเอนจอยกันอย่างเงี้ยในเรื่องอ่ะมันก็จะตีต่างว่าไอภาพยนตร์ที่เราดูเนี่ยในเรื่องเขาก็ได้ดูเหมือนกันมันเป็นอ่าโลกคู่ขนานน่ะที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันไปมีการเอาพร็อพของภาคเก่าๆมาโชว์ให้ฮิวฮาวการตีการโอ้ยมีตัวนี้มีตัวนั้นตัวละครตัวนี้อย่างในเรื่องเนี้ยมันก็จะมีเด็กฟิล์มที่ข้างใครภาพยนตร์มึงไม่เืยเห็นเสียเชิดกันเหรอเนี่ยมึงมาเดินอยู่ตรงเนี้ยมึงพร้อมตายเลยนะพอพูดเสร็จปั๊บพร้อมตายปั๊บไอคนพูดโดนกระสุ อะไรอย่างนี้อย่างนี้นะครับสกีมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีการแบบมีสักฉากนึงอนะที่นั่งดูหนังนะครับแต่ในภาค6นี่เราจะเห็นได้เลยว่าตัวฆาตกรเขาก็เซตเป็นโรงหนังมาเอาจริงๆผมก็ไม่ได้แบบตื่นเต้นกับการแบบหยอดพรอ็อพพรนู่นนี่ไม่คือเราไม่ได้ว้าวาขนาดนั้นเนี่ยมันก็มีมาทุกภาคนะครับมันก็เหมือนเป็นธรรมเนียมนะที่เขาก็ทำทำต่อๆกันมาแต่ผมสิ่งที่ผมจะบอกก็คือมันมี การดูหนังร่วมกันดูหลายๆคนมันจะมีซีนแบบนี้อยู่ในสครีมแทบทุกภาคนะครับแล้วการดูหนังสครีมมันก็คือแบบนั้นเลยว้ที่หนังเขาทามันจะสนุกมากเลยนะถ้าคุณดูหนังสครีมอ่ะแล้วคุณดูกันหลายคนเดากันเดากันใครมึงว่าใครมึงว่าใครมันก็จะมีคนที่ทายถูกมั่งทายผิดมั่ง,งตามเรื่องตามราวว่ากันไปนะครับที่เราติดตามกันไปส่วนใหญ่แล้วอ่ะฆาตรกรของสครีมนะครับมันจะมีการแบบให้คนนึงตายไปกัน เหลืออีกคนนึงแล้วก็ปั่นหัวปุ๊บปับ๊บสุดท้ายคนที่รู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดอ่นั่นน่ะมักจะเป็นฆาตรกรเสมอมันมีการมีฆาตรกรมากกว่าหนึ่งคนะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวรับตัวส่งอ่ะตัวหลอกเป็นตัวที่แสร้งว่าเป็นคนดีเลยหนึ่งตัวยืนไว้เลยแล้วก็มีตัวที่แบบโดนจับผิดตั้งแต่แรกอ่ะว่า กูสงสัยมึงตั้งแต่แรกสุดท้ายเอาไว้สัตว์ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะเล่นอยู่อย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะไม่ค่อยได้เซอร์ไพรส์นะกับการเฉลยว่าฆาตกรคือใครผมก็อ๋อแล้วโออย่างนี้มากกว่าสําหรับสครีมแต่ผมต้องยอมรับจริงนะว่าสครีมภาคหกบิ้วมันเออมันจะมีเกลนะครับเกลเขาเป็นนักข่าวเนาะ แล้วเขาก็มาสืบข่าวได้สิพุงไม่ไม่บอกกูใช่ไหมได้เดกูมาสืบข่าวเองสืบ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 สักพักฆาตรกรโทรหาอืมเขาอยู่กับแฟนแฟนเขารับโทรศัพท์แล้วก็อ๋อตัวเองเขาบอกว่าเขาคือฆาตรกรมันจะดูแบบบื้อๆหน่อยฆาตากรอน่ะสั์แล้วก็อ่ะคุยฆาตรกรอ่ะคุยฆาตรกรหน่อยแล้วนางก็คุยกับฆาตรกรเว้ยประเด็นคือตรงนี้ก็บิ้วมันคือสคริมหกอะบิ้วมันแต่มันจะมีจังหวะหนึ่งที่จริงๆอ่ะ หน,ห,นห,นหนังแม่งหนังหนังแลชเชอร์เป็นเยอะมากอะ่ะหนังไทยม่นก็เป็นพวกมึงเป็นเฮี้ยอะไรกันวะทำไมต้องตะโกนให้พวกแม่งรู้ตัวก่อนอันเนี้ยกูสงสัยยกมือคุณครูครับทำไมเวลามีคนมาช่วยเนี่ยเขาต้องตะโกนเฮ้ย hey, มึงไอ้หน้าปวกแล้วก็ปั้งแล้วก็ยิงไม่โดนก็เขารู้ตัวไงมึงตะโกนแล้วก็เขารู้ตัวแล้วอะ เขาก็หลบได้ดิสมมติลนลนลนสมมติกูลนเลยโอ้ยเพื่อนกูกําลังจะโดนยิงโอ้ยลนลนโอ้ยหยิบปืนมากูคงลั่นเลยอะยกป้มป้มปู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 กูคงลั่นไปเลยอะเจอสถานการณ์นั้นตรงหน้ากูคงไม่เฮ้ยไอฆาตกรไอหน้าปวปองปองปองไอเขารู้ตัวก่อนมันก็ไม่โดนนะสิกูนี่แบบโหยกูเป็นเกลกูด่าแม่นะ มึงจะตะโกนเรียกมันทำเฮีย้ยอะไรเรียกมันก่อนยิงอะ่ะตะโกนทำเฮีย้ยอะไรลั่นเลยดิเฮีย้ยปืนอยู่ในมือมึงแล้วนิ้วอยู่ในโกงไก่เนี่ยมึงงัดเลยดิงัดเลย <c oughs> กูนี่แบบขันนี่เฮีย้ยเลย <c oughs> แล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งผมว่าจังหวะนี้ดี แต่จังหวะเนี้ยตอนดูอะ่ะผมคุ้นๆเว้ยในฉากเนี้ยครับทั้งหมดเนี่ยเขาเริ่มหนีแล้วโดนฆาตกรไล่ตามนั่นแหละมันจะมีซีนหนึ่งที่เขาหนีเข้าไปในรถไฟใต้ดินแล้วมันก็จะปุบปุบ,ปบแล้วมันก็จะมืดแบบปุบปุบรถไฟผ่านอุโมงค์ไงแล้วเขาเนี้ยมันจะเป็นซีนนะแทนสายตาเห็นหน้าก,ากากที่เป็นโกดฟ,ฟ์เฟซกูกับมึงจ้องกันเลยงี้อย่างเงี้ยสัตว์โดนไล่ฆ่ามันทั้งเรื่องเลยตกใจดิเออกูก็ผวาเหมือนกันกูกลัวแทนมึงเหมือนกันมืดแล้วสวา่สสวางเขี่ยบขึ้นมาเรื่อยเระวก กระซุ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 กระซกเออก่อนจะไปถึงความคุ้นเคยนะสครีมภาคเนี้ยแม่งแทงโคตรมันอ่ะผมว่าแม่งมันเนี้ยอะไรภาคเนี้ยแทงแบบสาวอ่ะโคตรเฟสมันจะเป็นเหมือนลัทธิอ่ะถ้าเจสันวูฮีเป็นสายแทงช้าๆคืบคลานเข้ามาปุ้งหันกระบาลแยกอะไรอย่างเงี้ยโคตรเฟสจะไม่ใช่สายแทงจะเป็นสายเอติถึงตัวได้ตตตตตกกกกก กูนี่คือแบบโอ้โหแม่งสะใจเลยแล้วไอ้จังหวะที่มืดสว่างมืดสว่างมืดสว่างแล้วโก้ดเฟสแม่งค่อยๆเขบเ,เข้ามากูก็คิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันน่าจะเหมือนกับบลูไลออนคุณอยากรวดเร็วว่องไวและเอเนจีล้นเหลือเหมือนเหล่าฆาตรกรโลกจิตพวกนี้ผมมีตัวช่วยไมหมคุณเลยนี่บลูไลออน เอน r g จีดริงคเครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นสมที่จะมาช่วยรีเฟรชความเหนื่อยล้าชำระล้างความเหนื่อยล้าเติมพลังงานให้แก่ร่างกายของคุณเพียงกระป๋องละ25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านทุกคนนะอย่าลืมมาปลุกสิงในตัวคุณนะครับพอดูจบอะผมถึงจะอ้อยกูจำได้แหละเทนทูพูซาน ก็ว่าทําไมคุ้นๆค,คือตอนเทนทูพูซานน่ะในช่วงจังหวะนั้นน่ะที่มันจะต้อง m o ฟไปหาจุดที่ทุกคนเนี่ยคิดว่าปลอดภัยในเรื่องในโบกี้นั้นแล้วกันมันจะมีซอมบี้เยอะเลยเนะครับผมแล้วทั้งหมดก็ต้องคานปุ๊บ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 และมาเล่นกับจังหวะรถไฟเข้าอุโมงค์นี้เหมือนกันที่แบบเหมือนกันเลยผมก็ว่าอ๋อกูว่าและเอออีกอย่างหนึง่งมันมีบางคนเหมือนกันที่แบบผมพูดถึงหนังเก่าแบบหนังเก่ามากหนังกระแสโค บางคนก็ยังไม่ได้ดูก็ต้องกราบขออภัยด้วยไม่คิดว่าคุณจะไม่ได้ดูหนังกระแสโคตรหนังดังมากขนาดนี้จริงๆนะครับลองไปหาดูมันมีให้คุณดูได้ง่ายๆนะครับสตรีมมิ่งก็มีสุดท้ายนะครับโดยรวมสกีมภาคนี้บิวเก่งแต่ถามว่ามันเป็นหนังที่เลิศเลอเพอร์เฟกไหมไม่ตื่นเต้นเี้ยเลยตื่นเต้นเี้ยเลยแล้วมันก็บิวดุถ้าวัดกันแค่เรื่องบท เลยนะผมจะบอกว่าเฉยๆมันมันจืดๆด,ด้วยซ้ําเรื่องการแสดงดีอันนี้ดีผมวิเคราะห์ตัวเองเว้ย Image ของน้องเจนน่าออเทกาเออหลังจากเป็น Wednesday ภาพลักษณ์นางเปลี่ยนมีใครรู้สึกบ้างคอหนังจะได้เห็นอยู่บ่อยๆหนังเฮอร์เหนัง s สเลเชอร์อะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณรู้สึกเหมือนผมปะ ว่าหลังจากที่เขาเป็น Wednesday มาแล้วอะ่ะเขาดูมีออร่ามากขึ้นอะ่ะดูน้องเฉิดฉายอะ่ะเป็นประกายมากขึ้นดูดึงดูดสายตาเรามากขึ้นก็ต้องยอมรับว่าการแสดงสําหรับผมคือชอบนะครับผมส่วนเรื่องการตัดต่อโปรดักชั่นผมให้อย่างนี้ถึงแม้ว่าบทจะไม่ได้ดีภาคนี้ตัดต่อจังหวะบิลล์อัพดีผมมักจะชอบด่าไอ้จังหวะแอคชั่นบิลลอัพแบบควิกคัตอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้ามันบิวดีๆีบิวให้ถึงถึง่ะมันก็สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับคนดูได้สกรีมภาคที่6อะ่ะมันมีจังหวะที่เราจิกหมอนอยู่หลายช่วงเช่นกันมันจะมีฉากที่คุณนึกได้อะ่ะฉากบันไดในรถไฟบ้านเกลอะไรอย่างเงี้ยผิดกับหนังแสลชเชอร์บางเรื่องเป็นหนังแสลชเชอร์แท้ๆแต่พอมีคนถามว่าคุณชอบฉากไหนในหนังแลชเชอร์เรื่องนี้ไอ,อสัตย์ยากชี่ยวหายมันนึกไม่ออกอะ แต่สกีมหกมันยังนึกออกสำหรับผมนะถ้าชอบสุดเลยบันไดที่อิลิเบกาตกบันไดตา,ตายนั่นน่ะสะใจกูเฮี้ยเลยเดอะเพสเฮี้ยเพราะฉะนั้นนะครับผมคะแนนที่ผมจะให้เรื่องสกีมภาคที่6อยู่ที่6.5คะแนนครับ ประมาณนี้ถือว่าเป็นหนังแลชเชอร์อีกเรื่องหนึ่งที่ฆ่าเวลาได้นะครับแต่ว่าผมมารีวิวตอนนี้ก็ก็สายไปหน่อยนะสำหรับการเชิญชวนให้ดูหนังถูกไหมครับมันช้าไปหน่อยแล้วถือว่ามาคุยกันละกันใครรู้สึกอย่างไรกับภาพ,พยนตร์เรื่อง Scream 6นะครับผมก็คอมเมนต์แชร์ความรู้สึกกันด้านล่างและก็อย่าลืมนะครับผมนี่บูไลออนนะครับผมเครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นสมทานง่ายให้พลังงานได้ดี ซัดหนึ่งกระป๋องนี่คือตื่นนะรีเฟรชแม่งดีที่แยเป็นเครื่องดื่มให้พลังงานที่ใช้ได้นะครับ Blue Lion, บลูไลออนกระป๋อง25บาทเท่านั้นนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ